สวัสดีครับวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกา G-Shock รุ่นใหม่นะครับจากร้านสยามนาฬิกาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้น3นะครับรุ่นที่นำมารีวิววันนี้เป็นรุ่น GA120BB-1ADR นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นตระกูล BB ก็คือเป็น Limited Edition นะครับผมผลิตจำนวนจำกัดBB ก็คือนิยามว่าเป็นลักษณะตัวที่ดำทั้งตัวนะฮะทั้งสายทั้งหน้าปัดเราลองมาดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเข็มขาวนะฮะหน้าดำเมื่อมเลยฮะดำไปทั้งตัวปุ่มกดก็ดำฮะตรงตัวที่เป็นตัวแต้มที่เป็นตัวบอกเวลาช่องบริเวณนี้ฮะจะเป็นออกสีเงินๆนิดนึงนะฮะตามช่องตำแหน่งเวลานะครับเข็มขาวไฟก็เป็นไฟแบบไฟหลอดสีเหลืองนะฮะขออนุญาตนิดนึงดูมองเห็นหรือเปล่าเป็นสีเหลืองนะฮะครับต้องอยู่ในที่มืดกว่านี้หน่อยฮะมันจะเห็นนี่มันสักครู่นะครับเดี๋ยวลองปิดไฟดูครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับมองไม่เห็นอย่างอื่นนะครับรุ่นนี้ประกัน CMG มันเขียนว่าanti magnetic ก็คือป้องกันระบบแม่เหล็กไฟฟ้าได้ด้วยนะครับก็คือสามารถไปวางไว้ตามตู้เย็นทีวีได้โดยที่ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนั้นไม่มีผลอะไรกับนาฬิกาเรือนนี้นะครับผมกันน้ํา200เมตรเหมือนเดิมโครงสร้างเป็นตระกูล GA 110 120นะครับปุ่มตรงนี้เป็น2รูนะฮะเวลาห่วงสายหัวเหล็กสวยดีฮะถ้าคนชอบสะสมนี่ก็แนะนำนะฮะสีดำเมื่อมเลยทำอะไรได้บ้างจับเวลาได้ฮะเนี่ยพอตรงนี้แต่ก็กดวิ่งนะฮะตัวเลขวิ่งปี๊ดเลยสต็อปรีเซ็ตปุ่มบนนะฮะครับต่อมาก็จับเวลาถอยหลังดูเวลาต่างประเทศได้นะฮะลองดูไปลิสบอนลอนดอนมาดริดปารีสนะฮะปกได้3-4ครั้งใน1วันนะครับผม4ครั้งนะแล้วบอกวันที่บอกวัน Tuesday วันอังคารวันที่15เดือน5วันนี้นะฮะของเพิ่งเข้ามาแล้วกดตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเวลานะฮะ11กดที่เป็นวันที่เดือนตัวนี้ได้ของมาน้อยฮะสนใจแวะมาดูตัวจริงที่ร้านได้ครับติดต่อคุณพรชัยได้เลยนะครับสงสัยข้อมูลอะไรโทรมาสอบถามได้ครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามผลงานของเรานะครับสวัสดี